โดยเป็นข้อมูลออกมาจากอาจารย์ด้านสภาพอากาศของมหาวิทยาลัยฮันยางในกรุงโซของเกาหลีใต้ให้ความเห็นว่าผลจากคลื่นความเย็นสุดขั้วแถวๆคาบสมุทรเกาหลีซึ่งเป็นผลมาจากกระแสลมอาร์กติกที่พัดมาจากไซบีเรียบวกกับคลื่นอากาศเย็นกลายเป็นผลทำให้น้ำแข็งอาร์กติกละลายแล้วก็ทำให้ส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่ที่ทำให้อากาศลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับเรื่องของอุณหภูมิและกลายเป็นสภาพอากาศแบบหนาวเย็นฉับพลันซึ่งข้อมูลจากทางด้านศูนย์วิจัยบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐก็มองตรงกันนะครับว่าตอนนี้สภาพอากาศแปรปรวนแบบรุนแรงหลายฝ่ายมองว่ากำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติหรือว่า new norm แต่ยังมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นอีกในอนาคตพร้อมกับเปรียบเทียบวงจรการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกับลานินญาที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก